ะในช่วงของ RSU Society ค่ะวันนี้น้องเอมเอมิกาหนอสกุลคมนะคะนักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะจะมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆนะคะวันนี้มีข่าวสารอะไรบ้างที่น่าสนใจและตอนนี้น้องเอมอยู่กับส้มแล้วก็พี่เอละค่ะน้องเอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เจอกันหลายวันเลยคิดถึงจังเลยไม่เจอกันต้องบอกหลายอาทิตย์ใช่2อาทิตย์ค่ะวันนี้มีข่าวอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะข่าวแรกก็เป็นข่าวเกี่ยวกับวิศวกรรมแพทย์ค่ะโดยวิศวกรรมแพทย์นะคะคณะวิทยาศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะจัดพิธีลงนามค่ะความร่วมมือทางด้านการบริการวิชาการเกี่ยวกับการจัดการค่ะการเรียนการสอนค่ะในแบบสหกิจศึกษาค่ะและร่วมพัฒนาวิชาด้านวิศวกรรมค่ะชีวภาพการแพทย์กับ2บริษัทเอกชนในประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งในวันนี้นะคะวันที่11ธันวาคม2557ค่ะสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ค่ะคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะจัดพิธีลงนามความร่วมมือค่ะด้านการบริการวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในแบบสากลศึกษาค่ะและร่วมพัฒนาวิชาชีพด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ค่ะกับบริษัทนิปโปโกโกบอนคาเมเนจเมนต์จำกัดและบริษัท NK มิคาทรอนิกส์ค่ะจำกัด2บริษัทค่ะซึ่งเป็นบริษัทเอกชนรายใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยมีดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะเป็นประธานและกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารจาก2บริษัทนี้ค่ะพร้อมทั้งแสดงความยินดีในการทำพิธีลงนามครั้งนี้ด้วยค่ะเพราะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็เป็นชื่อเสียงที่มีทั้งด้านทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆค่ะรวมทั้งบริษัทนิปโปโกโกบอนเมเนจเมนต์นะคะจำกัดเนี่ยเขาก็และบริษัท NK มิคาทรอนิกส์ค่ะจำกัดก็เป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีทันสมัยค่ะแล้วก็มีองค์ความรู้ในด้านการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับในระดับโลกค่ะซึ่งด้านคุณคันโจนิชิโตมิค่ะประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทนิปโปโกบอนเมเนจเมนต์จำกัดค่ะได้กล่าวว่าทั้งบริษัทนิปโปโกบอนเมเนจเมนต์จำกัดค่ะและบริษัท NK Mechatronics จำกัดมีความพร้อมทั้งในเรื่องเครื่องมือและเทคโนโลยีค่ะและประสบการณ์การทำงานประสบการณ์จริงในการทำงานค่ะที่พร้อมต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองค่ะให้ได้ประสบการณ์และการทำงานจริงๆเลยค่ะโดยในช่วงแรกเนี่ยก็จะมีนักศึกษาทั้งหมด3คนค่ะจากมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะเข้าร่วมโครงการแต่ก็จะมีการพัฒนาเรื่อยๆร่วมกันค่ะโดยความร่วมมือด้านการบริการวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในแบบสากลศึกษาค่ะและร่วมพัฒนาวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ค่ะระหว่างสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ค่ะและคณะวิทยาศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยรังสิตกับบริษัทนิปโปโกบอนเมเนจเมนต์จำกัดและบริษัท NK Mechatronics จำกัดค่ะ2บริษัทเอกชนค่ะที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่เป็นผู้นำทั้งในด้านการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์จำหน่ายให้กับทั่วโลกค่ะจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาสาขาดังกล่าวค่ะได้เข้าไปเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานจริงๆทั้ง2บริษัทเลยค่ะน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าอย่างที่ทราบมาว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมทางด้านของการแพทย์ใครที่เรียนจบทางด้านนี้นะคะหรือว่าเทคนิคการแพทย์นะคะหรือว่าวิศวกรรมชีวการแพทย์เนี่ยเป็นที่ต้องการมากของญี่ปุ่นเหมือนจะเป็นเรื่องราวใหม่ๆไหมคะเป็นด้านแบบการเรียนรู้ด้านใหม่ๆด้วยแล้วก็อย่างของญี่ปุ่นเองเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยอย่างเต็มตัวไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวบ้านเราก็ใกล้จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเหมือนกันอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ทางมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยมองการไกลมากๆจริงค่ะค่ะนะคะมีนักศึกษาร่วมถึง3คนเลยนะคะแล้วเขาก็ได้บอกว่าเดี๋ยวก็จะมีการพัฒนาร่วมกันครับไปอีกดีค่ะก็เป็นความร่วมมือกันใช่ค่ะข่าวที่2ค่ะข่าวที่2ค่ะเมื่อกี้เป็นข่าววิชาการค่ะวันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับเรียกได้ว่าเป็นเทศกาลที่เด็กๆหลายๆคนรอเลยนะคะรอใช่แล้วค่ะผู้ใหญ่หลายๆคนก็รอค่ะเป็นวัยผู้ใหญ่มากเป็นวัยรุ่นตอนปลายโอ้ดีเลยค่ะยังเป็นวัยรุ่นอยู่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นวัยรุ่นก็สามารถไปงานนี้ได้เลยค่ะก็มรังสิตนะคะได้จัดวันคริสต์มาสมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ RU Christmas in the Park ค่ะซึ่งเป็นครั้งที่3แล้วค่ะซึ่งค่ะทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมค่ะซึ่งภายในงานเนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะอาทิเช่นเกมแพนติ้งค่ะจับฉลากของขวัญค่ะฟังเพลงเพราะๆจากศิษย์เก่ามอรังสิตอย่างพี่เพียว KPN ค่ะพี่เฟิร์นไทยแลนด์ซุปเปอร์โมเดล2002ค่ะและน้องจัสมินนักร้องสาวที่มาแรงในวงการเพลงโคเวอร์ในขณะนี้เลยค่ะและยังมีการแสดงอีกมากมายค่ะซึ่งใครเนี่ยที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ในวันพฤหัสที่18ธันวาคมนี้ค่ะโดยกิจกรรมในบูธเนี่ยก็จะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่
16นาฬิกาเป็นต้นไป16นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะส่วนกิจกรรมการแสดงบนเวทีเนี่ยก็จะเริ่มในเวลา18นาฬิกาค่ะบริเวณสวนหน้าตึก1ค่ะอันนี้ก็เป็นใช่ค่ะกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในช่วงคริสต์มาสใช่อาจจะเป็นก่อนคริสต์มาสวันที่18ธันวาคมใช่ในวันพฤหัสหน้าค่ะอ๋ออีก1อาทิตย์ชอบมากเลยอ่ะคุณเพียวเนี่ยใช่ไหมคะ KPN นี่เขาร้องเพลงขอใช่ค่ะแล้วเมื่อเจอกับว่านางแบบไทยซูเปอร์โมเดลอีกใช่มีไทยซูเปอร์โมเดล2002เขาถึงบอกว่าบุคลากรนักศึกษาที่จบไปหรือว่านักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิษย์ของเราเนี่ยล้วนมีแต่คุณภาพใช่ไหมคะแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยของเรานั่นเองใช่ค่ะนั่นแหละค่ะแล้วใครที่สนใจกิจกรรมที่น่าสนุกนี้นะคะก็ต้องไปร่วม18ธันวาคมนี้ค่ะงานบนเวทีก็เริ่ม6โมงค่ะแล้วก็งานที่บูธกิจกรรมก็เริ่ม16โมงค่ะเป็นต้นไปค่ะค่ะค่ะข่าวที่3ค่ะเป็นโครงการประกวดค่ะโครงการประกวดสร้างนักคิดพิชิตฝันค่ะซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับนักศึกษาหลายๆคนนะคะที่ในวันศุกร์ที่19ธันวาคมนี้ค่ะ19ธันวาคมจะมีการจัดงานแถลงข่าวค่ะโครงการประกวดสร้างนักคิดพิชิตฝันค่ะ Thailand Creator Challenge Mobile Content Awards ค่ะเวลา 13:00 นถึง 17:00 นค่ะณหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครค่ะโดยโครงการนี้นะคะได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักสร้างสรรค์และพัฒนาทางด้าน Mobile Application ค่ะเนี่ยเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดค่ะและเปิดให้โอกาสนักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปค่ะได้มีเวทีในการแสดงออกทางด้านนี้ค่ะและยังแบบในการผลักดันให้ตนเองเนี่ยยังมีโอกาสได้พบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศค่ะในการทำความร่วมมือต่างๆอีกด้วยค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถสำรองที่นั่งค่ะโดยกรอกข้อมูลค่ะการกรอกแบบตอบรับค่ะและส่งมาที่อีเมล freeform@gmail.com ค่ะหรือคุณพิมพ์พิสุทธิ์ค่ะ .r@gmail.com ค่ะfreeform@hotmail.com ค่ะค่ะภายในวันที่16ธันวาคม2557นี้ค่ะซึ่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่084ค่ะ0668954นั่นเองค่ะค่ะนี่ก็เป็นโครงการนะคะชื่อโครงการสร้างนักคิดพิชิตฝันค่ะใช่ค่ะค่ะน่าสนใจใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้อะไรที่มันเป็นแบบแอปพลิเคชันเป็นโมบายมันเป็นเทคโนโลยีทางโทรศัพท์นี่มันไม่ยังไม่หยุดนะคะยังไม่หยุดพัฒนามันต้องพัฒนากันเรื่อยๆแล้วก็จะมีเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่นักคิดรุ่นใหม่ที่เกิดจากการคิดแล้วก็พัฒนาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันหรือว่าอาจจะลายสติกเกอร์เนี่ยก็เยอะตอนนี้ลายวาดลายเป็นเจ้าของตัวเองแล้วก็ไปปล่อยในลายก็ได้รายได้ด้วยแล้วก็ได้ครีเอทผลงานดีๆนะคะออกสู่ประชาชนอีกครั้งใช่ค่ะเมื่อกี้พี่ก็พูดถึงสติกเกอร์ลายนึกถึงที่กำลังดังเรื่องนึงตอนนี้เลยค่ะน่ารักมากค่ะเป็นเกี่ยวกับมีเกี่ยวกับเรื่องสติกเกอร์ไลน์เนี่ยเข้าไปอยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้ใช่ค่ะกำลังดังอยู่ตอนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเอว่าเด็กๆหรือแบบวัยรุ่นหรือว่าผู้ใหญ่หลายๆคนที่ชอบดูภาพยนตร์นะคะได้ดูแล้วเอว่าคงจะอ๋อเฮ้ยอะไรอย่างนี้น่าจะรู้ก็คือเป็นหนังที่นอกจากสนุกแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องนะเพิ่มความสนุกให้เข้าไปอีกนะคะใช่ค่ะอันนี้หมดแล้วยังเอ่ยใช่แล้วล่ะค่ะนี่ก็เป็นข่าวสุดท้ายแล้วก็เป็นข่าวสามอารมณ์ใช่ค่ะอารมณ์แรกนี่เป็นเกี่ยวกับวิศวกรรมอารมณ์ที่สองเป็นคริสต์มาสใช่ค่ะละลานิดนึงอารมณ์ที่3นี่เป็นโอกาสดีๆสำหรับน้องนักเรียนและก็นักศึกษาด้วยใช่ค่ะก็อย่าลืมนะคะถ้าหากว่าสนใจอยากที่จะสร้างฝันพิชิตฝันก็มาร่วมโครงการกันได้นะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะน้องเอมากมากเลยขอบคุณค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราเจอกันใหม่นะคะมีเรื่องราวดีๆเนาะเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิษย์ของเรานะคะมาฝากกันค่ะใช่ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะในช่วงหน้าค่ะช่วงของ Wisdom Special นะคะมีความหมายค่ะเป็นสารพันความรู้นะคะของความหมายคำว่าสวัสดีนั่นเองค่ะว่าแต่คืออะไรเคยสงสัยไหมคะเคยเราก็คิดว่ามันคือคำทักทายแต่ไม่แน่ใจว่าจุดเริ่มต้นน่ะคืออะไรอะไรแล้วทำไมต้องสวัสดีนั่นน่ะสิหาคำตอบได้ในช่วงหน้าค่ะในช่วงของ Wisdom Special ค่ะ